ส่วนถ้าไปดูในย่านราชประสงค์ค่ะต้องยอมรับนะคะว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการขับเคลื่อนการลงทุนในการขับเคลื่อนเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยในกรุงเทพมหานครนะคะราชประสงค์เองก็มีผู้เดินทางเข้ามาในย่านนี้ประมาณ 150,000 ถึง 200,000 คนต่อวันนะคะแต่ว่าตั้งแต่มีการชุมนุมก็ทำให้ยอดการจับจ่ายใช้สอยยอดเข้าพักโรงแรมรวมไปถึงยอดขายของร้านอาหารนั้นลดลงไปค่ะอย่างยอดการจับจ่ายใช้สอยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปถึง 60% จากเดิมที่มีการจับจ่ายใช้สอยที่ประมาณ280ล้านบาทต่อวันทีเดียวนะคะส่วนยอดการเข้าพักโรงแรมโรงแรมในย่านราชประสงค์ประมาณ 4,000 แห่งค่ะก็มียอดตกลงไปประมาณ 30% จากเดิมนั้นอยู่ที่ประมาณ 85-90% เช่นเดียวกันกับยอดขายของร้านอาหารนะคะยอดนั้นตกลงไปถึงราวๆ 60% ทีเดียวล่าสุดทางนายกสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์นะคะคุณชายศรีวิกรบอกนะคะว่าจากคสช.ที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นรวมไปถึงเข้ามากระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคก็กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งในส่วนของการค้าในย่านราชประสงค์ก็เห็นทิศทางที่ดีขึ้นตอนนี้ทั้งเรื่องของจำนวนผู้ที่เข้ามาเดินทางย่านราชประสงค์ก็เพิ่มขึ้นนะคะส่งผลทำให้ยอดการจับจ่ายใช้สอยก็เริ่มกลับมาดีขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าน่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงประมาณไตรมาสที่3ของปีนี้ค่ะเราไปฟังเสียงของนายกสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์กันค่ะเราเห็นการจับจ่ายโรงแรมเนี่ย occupancy ก็เพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 40% ภาย1เดือนนะครับส่วนเรื่องของการที่ประชาชนเริ่มมาใช้จ่ายเราเห็นภาพว่าอาหารนะฮะออกมาทานข้างข้างนอกเนี่ยเราเห็นภาพว่าคนเริ่มออกมาใช้จ่ายตรงนี้มากขึ้นแล้วก็ผมว่า grand sale เนี่ยจะเป็นตัวที่วัดสำคัญว่ากระตุ้นให้กลับมาได้ประมาณเท่าไหร่ครับผมคิดว่าประมาณสักเดือนละประมาณ 7,000 ล้านนะฮะยอดใช้จ่ายในย่านนะครับผมก็ว่าเราพยายามจะตั้งทางเกตตรงนี้ว่าให้ความใช้จ่ายกลับมาสู่สภาพเดิมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วง low season นะฮะต้องเรียนว่าในย่านราชประสงค์นักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณใช้จ่ายประมาณ 50-50% นะของย่านนั่นเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือคือกำลังซื้อในภายในประเทศฉะนั้นเนื่องจาก low season เนี่ยเราคิดว่าเราพยายามที่จะว่ากระตุ้นกลับมาระดับเดิมก่อนนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าในแง่ของปลายปีนี้ผมว่ายอดใช้จ่ายน่าจะเพิ่มขึ้นนะเพราะนักท่องเที่ยวที่เดินทางในประเทศเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับผมคิดว่าคสช.เดือนหนึ่งที่ผ่านมาก็ต้องเรียนภาพว่าเขาทำเยอะมากนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวจะเห็นภาพว่าทำเรื่องอะไรบ้างคือหนึ่งจัดระเบียบฮะจัดระเบียบเรื่องแท็กซี่จัดระเบียบเรื่องมอเตอร์ไซค์นะฮะจะเป็นนอกจากกรุงเทพแล้วในภูเก็ตเนี่ยทุกที่นะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะพยายามจัดระเบียบให้มีวินัยและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนะครับผมว่าอันนั้นเป็นมาตรการที่ดีเพราะว่าทำให้นักเที่ยวไม่ถูกหลอกไม่เสียความรู้สึกนะครับอะไรต่างๆพวกนี้อันที่สองเนี่ยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจทางภาคตอนนี้ก็เอาภาคหลักๆก่อนภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อมีการกระจายรายได้ผ่านเข้าไปถึงในแง่ของประชาชนนะครับจะเป็นภาคกรรมทางด้านการเกษตรทางด้านข้าวก็ดีเป็นทางด้านอุตสาหกรรมที่ให้โรงงานสามารถอนุมัติเรื่อง BOI นะครับแล้วก็สามารถขอบรรยายโรงงานได้ค่อนข้างเร็วขึ้นนะครับผมว่าภาคนี้มีกระตุ้นกำลังซื้อได้เร็วแต่ต้องชะลอสักนิดนึงนะครับแล้วก็โปรแกรมเรื่องของที่บอกสร้างความมั่นใจในเรื่องของ Infrastructure Project ที่เร็วนี้เรื่องสายกลางใช่ไหมครับที่จะสรุปสำหรับปีนี้จะสรุปภายในเดือนนี้เดือนหน้าเป็นเรื่องของที่จะต่อเนื่องเป็น2ล้านล้านนะครับเพราะว่าภาพนี้มันดึงความมั่นใจกลับมานะครับคราวนี้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าเป็นบทบาทที่จะต้องวางแผนนะฮะหนึ่งเรื่องของการสร้างภาพพจน์นะฮะภาพพจน์ที่เห็นภาพว่าประเทศไทยเนี่ยเราปลอดภัยนะครับเรามีไปดีๆอยู่ในประเทศนะครับแล้วก็การเข้ามาถึงเนี่ยให้อินเซนทีฟกับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างนะครับผมว่าประเด็นตรงนี้ที่ต้องเข้าร่วมกับทางเอกชนเข้าร่วมกันนะครับ